สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป้วงไม้ทนไม่ได้รอรับหมายศาลไม่ไกลเกลี่ยคนว่าลูกเอาผิดถึงที่สุดเป้วงไม้พร้อมภรรยาเอาผิดมือคอมเมนต์ว่าลูกแฝดใน Instagram ลั่นรอรับหมายศาลเรียกได้เลยให้กฎหมายดูแลแทนมีจิตใจเช่นนี้คงคุยกันไม่รู้เรื่องหลังถูกคอมเมนต์ด่าทอลูกชายฝาแฝดในสื่อสังคมออนไลน์เจ้าตัวเผยว่าวันนี้มาแจ้งความเรื่องการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์เข้าใจดีว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นแต่ในขณะเดียวกันมองว่าสิทธินั้นไม่ควรก้าวก่ายในสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเจอทั้งคอมเมนต์ในแง่ดีและแง่ลบแต่ครั้งนี้เป็นการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกของตนที่ยังอายุไม่ถึงขวบจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมให้มองว่าอย่ายอมผู้อื่นที่คิดว่าจะพูดอะไรก็ได้เพราะเมื่อลูกของตนโตขึ้นคอมเมนต์เหล่านี้ยังคงอยู่มองว่าคอมเมนต์เหล่านี้ล้ำเส้นเกินไปแม้แต่กับผู้ใหญ่ด้วยกันเองยังรับไม่ได้ตนได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้มาแล้วประมาณ 3-4 วันและติดต่อไปยังผู้ใช้บัญชีดังกล่าวแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ติดต่อกลับมาจึงปรึกษากับทนายความก่อนรีบมาดำเนินการตนโตพอและรู้ว่ามีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องลูกของตนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยจึงรู้สึกว่าไม่สามารถให้อภัยได้เจ้าตัวยังกล่าวอีกว่าทั้งนี้ไม่ได้มองในเรื่องจำนวนเงินค่าเสียหายแต่อยากให้เป็นบทเรียนกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะทุกคนมีพื้นที่ในการเก็บสิ่งสำคัญไว้และทุกการคอมเมนต์สามารถทำตามเสรีภาพในสิ่งที่ดีได้หากไม่ชอบแค่เลื่อนผ่านและไม่ต้องดูไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้ส่วนผู้ใช้บัญชีดังกล่าวขอให้รอรับหมายเรียกได้เลยอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างเข้าใจในขั้นตอนการติดตามตัวและทำใจไว้บ้างแต่ก็เชื่อในเจ้าหน้าที่ตำรวจหวังว่าจะได้เจอตัวผู้ก่อเหตุแต่คิดว่าถ้ามีจิตใจเช่นนี้คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องให้กฎหมายดูแลแทนขณะที่นางสาวโพสิตากล่าวว่าเมื่อได้เห็นคอมเมนต์แล้วรู้สึกตกใจคำถามแรกคือคำว่าทำไมเหตุใดถึงพูดจาเช่นนี้คิดว่าเจอกับตนคงไม่เป็นอะไรแต่กับเด็กนั้นใสสะอาดเกินไปด้านนายสรวุฒิกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้คอมเมนต์เป็นใครต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ